สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวภาคค่ำ CTV ประจำวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2558ค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้นะคะคณะกรรมการศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจัดพิธีพุทธภิเษกพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระรูปทรงออกผนวดโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะเมื่อช่วงเย็นวันนี้ที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหน้าค่ายตากสินอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีได้มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงออกผนวดโดยพิธีการนั้นได้นิมนต์พระเกจิอาจารย์เจ้าอาวาสวัดทั้งในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดมาร่วมทำพิธีอาทิหลวงพ่ออ่องจากถ้ำเขาวงโกดท่านพ่อมนัสแห่งสำนักฟื้นฟูจิตเขาแหลมหลวงพ่อสวัสดิ์วัดอ่าวหมูพระครูสุภัทรศีลาจารย์วัดบ่อเวนพระราชจันทโมลีวัดบูรพาพิทยารามท่านกงเตืองเตชปัญโยและหลวงพ่อนัสวัดอ่าวใหญ่จังหวัดตราดซึ่งการทำพิธีพุทธาภิเษกในโอกาสนี้เนื่องด้วยคณะกรรมการศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ดำเนินการหล่อพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขณะที่ทรงออกผนวดและจะทำการอัญเชิญพระรูปนี้เข้าสู่ที่ประทับซึ่งกำลังปฏิสังขรณ์อยู่ใกล้กับบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งนี้ค่ะ